นั่นมันอะไรกันคะเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีซอมบี้ขึ้นมาจากน้ำอ่ะนั่นอ่ะแล้วตรงนี้เป็นน่าจะเป็นวันเดอร์ริงเทนเดอร์พิเศษแทนในช่วงฮาโลวีนไม่หายตัวด้วยเฮ้ยนายแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอคือตอนนี้เป็นคืนของบัตมูนค่ะกำลังจัดบ้านอยู่ดีๆได้ยินเสียงบุ้มบัมบุ้มบัมต้องมาดูเลยค่ะว่าไงจ๊ะโอ้เทรดออฟเฟอร์พิเศษค่ะแล้วมีอะไรน่าซื้อเหรอดิTNTกับระเบิดค่ะเท่านั้นเองคือขายของทั่วไปนะแต่เห็นนายอลังการดีโอ้ซอมบี้ปรับใหม่แล้วบรันมูนซอมบี้จะไม่ได้เยอะแบบที่เราเห็นในช่วงแรกพอช่วงแรกแบบซอมบี้เต็มเกินขนาดวันธรรมดาไม่ต้องบรันมูนก็ยังเยอะเลยเดี๋ยวมาพังเอ้าพังได้ยังไงแรงกระแทกแน่นอนเลยค่ะแรงระเบิดจะบอกว่าอย่ามาพังบ้านเราก็แล้วกันตอนนี้กำลังรอค่ะให้เขาเปลี่ยนผ่านหมุนเวียนวันใหม่มาเพราะบัตรมูลเป็นอะไรที่ไม่สามารถข้ามได้ค่ะอีเวนต์ใดๆก็ตามเราข้ามไม่ได้เราต้องรอให้หมดวันเท่านั้นเอาล่ะในระหว่างนี้ค่ะบ้านได้ทำการจัดใหม่แล้วตอนแรกตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นแปลงค่ะแล้วมันรกก็เลยเคลียร์ออกเลยแล้วก็ตรงหนูอย่าดื้อซนหนูก็มีกรงหนูแล้วก็ที่ผลิตชีสค่ะดีงามมากๆเลยตัวเนี้ยทั้งอาหารแล้วก็บล็อกก่อสร้างค่ะผมอะแล้วก็ตรงนี้ก็ฝนตกไงค่ะน้ำก็เลยเข้ามาเต็มเลยถังขยะตั้งไว้ส่วนเจ้านี้คืออู้งานค่ะ เลิกตกใจแล้วค่ะบ่อยเกินมีหนูจากข้างนอกมาด้วยอีกหนึ่งตัวนั่นน่ะนายเราใจดีนายอ้าวไกลเกินไปค่ะหนูจะกลัวผู้เล่นมากมากค่ะนี่แหละกินเลยชีสเรามีเยอะรวยชีสค่ะแต่ละยางค่ะยังง่ำอยู่ยังเทมไม่สำเร็จเขาบอกว่าหนูจะกินได้จุสูงสุดคือ15ชีสค่ะไม่เป็นไรเรารวยเรามีเยอะนายจำดีเสร็จแล้วค่ะมาเขากงไหมอยู่นี่ดีกว่าตั้งค่าเป็นนั่งเฉยๆเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ตั้งค่าตั้งค่าแล้วต้องกดด้วยโอเคอ่ะเข้าไปอยู่ในกรงก็ได้ทุกคนคะตรงนี้คือกำแพงที่ทำด้วยชีสค่ะเราทดลองดูแล้วมันแข็งแกร่งแค่ไหนโอ้ยมันแข็งแกร่งมากค่ะชีสเนี่ยเอามาเป็นกำแพงหมดที่สุดแล้วไม่ต้องไปขุดบล็อกมาเป็นกำแพงให้ลำบากค่ะชีสช่วยคุณได้ก็เลยเอาชีสนี่แหละมาเป็นกำแพงเลยเอาล่ะในวันนี้อ่ะเรื่องของหนูต่อเลยแล้วกันคือจะไปเรื่องของหนูใช่ไหมยังไม่ได้บอกเลยนี่ขยายพื้นที่บ้านแล้วนะปลูกพืชแล้วขยายมาตรงนี้แล้วค่ะแล้วพื้นที่ว่างตรงนี้ก็มีแล้วด้วยถ้าแบบเป็นพื้นที่ฟาร์มมา2อย่างค่ะโมเดิร์นฟาร์มนี่ไงมีฟาร์มหลายแบบมาเลยแค่กดก็สร้างได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพรีวิวสิโอ้กำลังห่างกับกำแพงพอดีไม่หรือจะตรงนี้ดีนะหรือจะชิดไปเลยดีกว่าพรีวิวนี่ก็ไม่ชิดมากเท่าไหร่นะเนี่ยเว้นว่างทางเดินดีกว่าฮะนี่ฟาร์มไก่แบบอัตโนมัติบิวสี่โลอะไรเสร็จมันง่ายมากเลยเนาะชอบมากอะโอเคนี่คือฟาร์มไก่ค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีไก่อยู่ตรงไหนนี่ค่ะไก่อยู่ชั้นบนอันนี้ล่ะ4ตัวค่ะขยายพันธุ์เพิ่มได้ซึ่งเราปกติเราก็ไว้แค่นั้นแหละไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเนี่ยแค่นี้ก็มีไข่ไก่ไว้กินแล้วแหละตรงนั้นด้านหน้าใช่ไหมนี่ก็ด้านหน้าค่ะก็อยากมีฟาร์มอีกอย่างหนึ่งที่อยากสร้างด้วยนะตัวนี้ค่ะอยากได้น้ำผึ้งน่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาสร้างบีฟาร์มแบบมินิเนี่ยแหละดูเห็นฟาร์มแบบออโต้ก็น่าสนใจพีวิวชนไหมนั่นน่ะโอ้กำลังพอดีเลยค่ะเดี๋ยวขยับมาบล็อกข้างหน้านี้นิดหนึ่งเก็บบิวโอ้ย
กะว่าไม่ชนแล้วนะรีวิวแล้วนะว่าไม่ชนเดี๋ยวๆๆปิดก่อนหายเดี๋ยวไก่ออกคือโครงสร้างอ่ะมันไม่ชนแต่มันมีพื้นที่ที่มองไม่เห็นค่ะแล้วเขาก็เลยชนเลยนั่นเองแหวงเลยอ่ะแก้ไขก่อนเร็วชอบมากค่ะบล็อกพึ่งเนี่ยมันเหมือนบล็อกน้ำพึ่งเลยใช่ไหมแต่มันคือบล็อกชีสอ่ะชอบมากอ่ะเป็นกำแพงได้ด้วยล้อมรอบเรียบร้อยอ่ะตามสเต็ปเดิมต้องป้องกันพื้นที่ค่ะไม่ให้หนูบุกเนาะไอ้พวกหนูปลาเถื่อนนี่ไม่ใช่หนูของเราเนี่ยต้องกันไว้เลยค่ะส่วนพึ่งของเราก็เขาก็จะอยู่ในนี้วางบล็อกไม่ได้ตรงนี้โอเควางได้ค่ะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยนี่ให้อาหารไก่ค่ะก็จะมีลูกไก่เพิ่มขึ้นตรงนี้ตอนแรกเราสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดาว่าตรงนี้ค่ะคือจุดที่แบบคนออกแบบแปลนตัวนี้มาใส่ไข่สปอนไก่ไว้4ตัวมันสร้างปุ๊บก็เลยบิ้วเลยทันทีนั่นเองจ้าไม่กลัวหรอกตัวเองเห็นว่าบ่อยแล้วฮาโลวีนเนอะมันต้องมีนิดนึงแหละนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาให้เราเล่นได้เจอกันน้ำผึ้งเก็บเลยเก็บเลยนี่แหละคือสิ่งที่อยากได้อันนี้จริงอยากได้น้ำผึ้ง1ขวดเนี่ยว่าอยากจะไปลองเทสอะไรบางอย่างดูเอาน้ำผึ้งเอ้ยอีกพีไว้ซึ่งสิ่งที่มิวต้องการก็คืออีกพีเนี่ยแหละแต่อันนี้คือเกิดขึ้นด้วยความที่เราไม่รู้เราไปเอาน้ำผึ้งมาค่ะเพราะเหมือนกับว่าถ้าน้ำผึ้งจะมาเอนชาร์ตหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ20เลเวลมั้งค่ะมันจะได้เป็นขวดอีกพีที่เราอยากได้เนี่ยโอ้แต่ต้องเป็นเอนชาร์ตอินฟิวชั่นโอ้ไม่ได้สังเกตแต่ว่าโอเคเราได้ขวดอีกพีมาแล้วค่ะแค่ขวดเปล่าคิดที่โต๊ะเอ็นจันก็ได้แล้วคนมันไม่รู้ไงโอเคเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วค่ะเบื่อการที่ต้องวิ่งเข้าหาโต๊ะคราฟเพื่อคราฟของเรามีคราฟติ้งโซฟิตอยู่นี่อยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงคะตัวอัปเกรดกระเป๋าให้กระเป๋าเราเป็นกระเป๋าคราฟได้ค่ะนี่แหละอ่ะใส่เข้ามาเออจะได้คราฟได้ทุกที่เนาะแค่นี้เองแล้วก็ขวดอีกพีที่ได้มาค่ะก็จะเอามาคราฟเลยนี่แหละอัปเกรดเอนชานเตอร์ก็ว่าหนูสามารถที่จะเอนชานไอเทมที่ถืออยู่ได้ถ้าอยู่ใกล้ชั้นหนังสือค่ะจะเป็นการเพิ่มเลเวลให้กับหนูเวลามันเอนชานเพราะว่าอย่างนั้นแหละเออแล้วหนูตัวไหนลูกตัวไหนก็ได้มาเร็วนี่เลยให้แทนตัวเอนชานตรงนี้เลยค่ะลงสิเฮ้ยนี่แหละนี่แหละมาอัปเกรดเอนชานเตอร์ค่ะฉันหนังสือพอไหมถ้าฉันหนังสือไม่พอเรามีฉันหนังสือให้นายอีกเยอะเลยนะไอเทมนี้ฉันหนังสือนับเป็นไอเทมไหมคำถามที่หนึ่งอะตัวเองอุ้ยอุ้ยเอฟเฟกต์ขึ้นเฮ้ยอย่าบอกนะมันดูดีอ่ะเราต้องรอรุ้นเลยอ่ะทุกคนค่ะมันออกมาแล้วหนึ่งเล่มพอที่ชั้น3โอ้โหเอ็นจานฟรีแบบไม่เสียเลเวลนี่มันของดีผ่านไปแป๊บเดียวได้หนังสือมา4เล่มโอ้โหมองหน้าอินเทอร์แมนแล้วอินเทอร์แมนไม่เทเลพอร์ตค่ะอุ้ยรูติ้ง2ก็มาแล้วโปรดักชั่น3เฮ้ยมันดีดีมากๆแต่ก็คิดว่าหนูตัวเดียวก็พอละเตรียมสายเคเบิลมาแล้วค่ะจะเอาเคเบิลนี้ไปต่อตรงนู้นต่อไงดีนะที่จะไม่ขวางทางเดินเราโอเคใต้ดินดีกว่าตรงเคเบิลเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ใส่มาเลยค่ะท่อส่งไอเทมเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะใช้ท่อส่งทำไมในเมื่อเราใช้หนูได้ใช้หนูในการเคลื่อนย้ายไอเทมได้โอ้ยแต่ว่าท่อมันเสถียรไงฮะถ้าหนูมันอู้งานมันก็ไม่ทำงานใช่ไหมอ่ะท่อส่งไอเทมแล้วกันค่ะ
ไปไหมไปไหมไปไหมไอเทมหายปุ๊บเอ้ยหายปุ๊บแน่นอนแล้วเราก็ปิดเลยค่ะทีนี้ก็ไม่รู้แล้วว่ามีอะไรอยู่ในใต้นี้เอ้ยท่อนั่นเองเขาบอกใช่ไหมว่าหนูต้องยืนใกล้ชั้นหนังสือค่ะเราคิดว่าชั้นหนังสือมันพอแล้วแต่ว่าเสริมให้เยอะๆเลยแล้วกันแบบจัดหนักจัดเต็มค่ะเป็นหนูที่มีประโยชน์มากคือถ้าเขาเอนชานหนังสืออะที่อยู่ในตัวใช่ไหมได้สักเนี่ย64 เล่มค่ะแค่นั้นคือแบบอุ้ยเหลือกินเหลือใช้โอ้โหรออย่างนานเนี่ยในที่สุดก็ได้แล้วองุ่นลูกแรกอะโอ้โหมันใช้เวลาโตนานมากนะเนี่ยพืชผักตัวนี้โตแล้วโตอีกองุ่นเพิ่งมาไงโอเคครับซีดเพิ่มเขาบอกว่าเว้นช่องว่างไว้2 ช่องแล้วก็ปลูกใหม่องุ่นจะโตตามรั้วใช่ไหมคะตอนแรกเราคิดว่ามันจะลามไปถึงนู้นได้แต่ว่ามันลามแค่ข้อเดียวเองโอเคเราจะวางกล่องตรงนี้แล้วกันค่ะเป็นกล่องตรงกลางแล้วจะให้หนูวิ่งเก็บพืชมาใส่ในกล่องนี้ก่อนอื่นก็เดินสายกันก่อนแล้วกันเนาะ Import Cable ค่ะจากนั้นก็ลิงก์เคเบิลได้เลยนี่เป๊ะมากลิงก์เข้ามาในระบบเก็บของของเราค่ะดูสิทีนี้ส่งไอเทมเข้าไปชั้นหนังสือ6 ชั้นอ้าวหายไปแล้วเอ๊หายไปไหนก็เข้าสู่ระบบเก็บของของเรานั่นเลยค่ะดูสิหายไหมหายแต่ทำไมท่อมันดูแปลกๆเนาะโอเคได้แล้วทีนี้ก็ได้เวลาทำรั้วค่ะจะเผื่อพื้นที่ไว้ให้ปลูกองุ่นนิดหนึ่งเพราะไม่แน่ใจว่าหนูจะเก็บองุ่นได้หรือเปล่ากดสิโอ้โหทีเดียวเสร็จเนี่ยรั้ว2 ชั้นยังไงก็ออกไม่ได้แน่นอนแต่เราโดดเข้าได้เราโดดออกได้ไหมไม่ได้อ่ะอ้าวกระดาษมนุษย์เรายังออกไม่ได้เลยโอเคบันไดธรรมดาตรงนี้เราก็โดดออกได้แล้วค่ะจากนั้นก็เจ้าหนูเลยตัวนี้แน่นอนมาเลยนายตัวทำเกษตรกรรมตัวเดียวก็พอละเหลือกินเหลือใช้เดี๋ยวหยุด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 ไปไหนแล้วนี่เป็นไงนายอย่าพึ่งตั้งให้ยืนนิ่งๆก่อนค่ะน่ารักไหมน่ารักมากอ่ะดูสิหนูสายฟาร์มโอเคตัวอัปเกรดของเราอัปเกรดรีแพนเตอร์ค่ะเพื่อไม่ให้เก็บเกี่ยวต้นพืชเนาะใส่แล้วแล้วก็จานเนี่ยใส่เรียบร้อยแล้วก็คิกกระทาแล้วก็คิกที่กล่องนี่เซตโฮมก่อนนี่คือจุดบ้านของนายนะจากนั้นให้เอาไอเทมมาส่งที่นี่นะด้านบนของกล่องนะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นตั้งค่าการเก็บเกี่ยวพืชอะโอ้โหดีเลยไหว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 โอ้โหปุ๊บ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 น่ารักแล้วก็เก่งเห็นกี่ดีก็ปลื้มอ่ะดูสิพอมีรั้วไว้ด้วยนี่เขาแบบไม่มีทางได้ออกไปเล่นข้างนอกแน่นอนต้องอยู่ในขอบเขตรั้วบ้านเรานี่แหละมีอะไรบางอย่างนี่น่าสนใจเล่นมากเลยค่ะอัปเกรดสปีดน่าสนใจเนาะมันจะเป็นยังไงถ้าเราสปีดหนูให้ไวขึ้นค่ะโอ้เหลือช่องเดียวค่ะโอ้เฮ้ยไวขึ้นตอนแรกยังมองทันตอนนี้โอ้โหไหนไปไหนแล้วอะโอ้วุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหนูติดเจ็ดอ่ะโอ้ไวเลยค่ะงานนี้โอ้ไวมากดีงามปึ้มปึ้มมากสุดยอดค่ะต่อมาใช้แรงงานหนูตัวไหนดีนะตัวนี้แล้วกันค่ะไปกันเลยอุ้มมาแล้วปาล์มต้นไม้ที่ต้องแก้ไขตัวแรกที่ออกแบบไปใช่ไหมตัวนี้อ่ะเป็นสำหรับการตัดไม้ก็มีลัมเบอร์แจ็คเรียบร้อยแล้วแล้วก็แผ่นค่ะจะได้ถือได้ทีละหลายหลายบล็อกใช่ไหมโอเคเอ๊ะอุ้ยอัปเกรดสปีดไหมสปีดนี่คือความเร็วสปีดหรือว่าตัดเร็วด้วยค่ะไปหาเจ้าหนูตัวแรกเลยหนูตัดไม้เอาสปีดไปเลยลูก
เอ้ยใส่โซนทับกันได้อ่ะโอ้ยอย่างนี้จะเร็วเพิ่มขึ้นนะเนี่ยแค่เดียวพออันเดียวพอต่อไปเจ้าหนูปลูกพืชใช่ไหมนี่เลยการปลูกอ่ะแล้วก็สปีดจากนั้นใส่หมวกเพื่อความเฟี้ยวเอ้ยแต่เรายังไม่ให้เขาปลูกเพราะว่ามีบางอย่างที่ต้องทําก่อนไม่อยากให้การปลูกพืชมันปลูกแบบรกๆน่ารำคาญเนี่ยก็จะนี่แล้วกันจํากัดพื้นที่ในการปลูกด้วยการเอาถ้าเผ็ดไปวางค่ะวางพรมไว้เขาจะได้ปลูกเฉพาะในพื้นที่ที่เราระบุไว้เท่านั้นเราก็วางพรมไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูไปหยุดเลยนายเดี๋ยวนั่งนิ่งๆก่อนนั่งนิ่งๆก่อนขอร้องก็แบบมีอะไรปุ๊บจะเก็บมันเขาก็จะเก็บทันทีอ่ะมีอะไรปุ๊บเก็บได้เก็บทันทีอะไรอย่างเงี้ยจำกัดพื้นที่เรียบร้อยค่ะในแต่ละด้านเนี่ยคือแบบเว้นไว้สองไงเวลาที่โตไปปุ๊บใบไม้จะได้ไม่ล้ำออกข้างนอกมากค่ะแล้วก็ให้หนูมันมีพื้นที่ได้วิ่งไปวิ่งมาด้วยเอาล่ะทีนี้เจ้าตัวแรกเอ้ยนี่ตัวที่สองตัวแรกคือนี้หมกเพชรเนี่ยหมกเพชรขอคลิกก่อนนะนี่คลิกที่หนูแล้วก็คลิกที่กล่องด้านบนนี้เลยแล้วกันค่ะส่งไอเทมเข้ามาในกล่องนี้โอเคขอคลิกอีกรอบหนึ่งนะตัวเองแล้วก็บ้านนายก็อยู่บนกล่องนี้เหมือนกันตัวนายเนี่ยเอ๊ะสายปลูกพืชเหรอสายปลูกพืชจะต้องส่งไอเทมเข้ากล่องไหมนั่นสิค่ะน่าจะเป็นรับไอเทมนะรับไอเทมจากในกล่องนี้ค่ะแล้วก็บ้านนายก็อยู่ที่กล่องนี้เหมือนกันโอเคคราวนี้ก็ได้เวลาลองดูแล้วใส่ให้เลยค่ะปลูกพืชเซตการทำงานต้องเซตยังไงเอ่ยเก็บไหมโอ้โหโอเคค่ะเจ้านี่เหมือนกันเซตการทำงานเลยเก็บเกี่ยวเหมือนกันโอ้โหแป๊บเดียวปลูกเต็มเต็มไวมากอย่างอื่นเขาจะเอามาถือไหมสายปลูกพืชเด้อเด้อเด้อหยุด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 นี่มันไม่ใช่สายปลูกพืชแล้วนี่มันวางทุกอย่างนี่ขวางหน้าเฮ้ยดูเขาทําไม่ต้องทําอย่างงั้นจุดใหม่ให้เลยค่ะรับไอเทมจากในกล่องนี้ค่ะแล้วก็บ้านนายอยู่กล่องนี้ไม่ต้องไปบุญตรงนั้นเลยเอ๊ะทำไมหมุนวับ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 ขนาดนี้ล่ะคะตัวเองงั้นด้านหน้าแล้วกันค่ะเราไปเทียบจากด้านหน้าโอเคเอาไปได้เฮ้ย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 เดี๋ยว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 โอ้ You gone ได้ปลนไปไหวมาเดี๋ยวให้มันทำงานให้เสร็จคือเรายังไม่ได้ใส่อัปเกรดให้นายเลยนะนี่ก็ทำงานเร็วเกินไปนิ่งเลยยังไม่นิ่งคือต้นไม้ยังไม่โตก็เลยมานั่งหมุนเล่นแถวนี้เหรอโอเคหยุดเลยเจ้าอ่ะก็หยุดด้วยไหมเฮ้ยตัวนี้ทำงานได้ดีแล้วค่ะเหลือแค่ตัวนี้แหละที่มีปัญหาอยู่เอาล่ะสั่งใหม่สั่งด้านหน้ารับไอเทมจากในกล่องนี้ใช่ค่ะแล้วก็บ้านนายอ่ะอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันอยู่ตรงพรมนี่อ่ะแล้วหนูอีกตัวหนึ่งโอ้ยไปมันไปวิ่งเล่นในนี้หรือเปล่าเนี่ยอ่ะเก็บไอเทมเข้ามาในกล่องแล้วแล้วหนูตัวนี้ค่ะส่งไอเทมให้ส่งทางด้านหน้าแล้วกันแล้วก็บ้านนายก็อยู่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยค่ะปลูกพืชสปีดใส่แล้วปลูกพืชสปีดใส่แล้วแล้วก็ใส่จานด้วยจะได้ขนไอเทมได้ทีละเยอะๆแค่นี้เลยค่ะเฮ้ยหนูตกบันไดโอ้ด้วยความเร็วในการสปีดเขาก็เลยไต่บันไดได้แน่นอนเลยค่ะหนูตกบันไดตายน่าสงสารน่ะหนูฮาโลวีนเนี่ยใส่เสื้อลายสก็อตซะด้วยเอาล่ะเปลี่ยนตัวใหม่แล้วตัวนั้น
จากเราไปแล้วใช่ไหมน่าจะพร้อมแล้วค่ะจัดเลยแล้วกันเก็บเกี่ยวค่ะเก่งเก่งเก่งแล้วตอนนี้เหมือนกันค่ะเก็บเกี่ยวคำสั่งเรียบร้อยแต่ยังไม่ทำงานหรอกเพราะว่าต้นไม้ยังไม่โตสักต้นเลยนี่นายเอ้ยเอ้ยนั่นแหละโอ้ยใช่เลยแบบนี้ใช่เลยนี่คือสิ่งที่คิดไว้อ่ะหนูตัวหนึ่งปลูกหนูตัวหนึ่งเก็บเกี่ยวสุดยอดมากเอาล่ะต่อไปก็เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์แต่เรายังไม่ได้ทันได้เชื่อมไหนก็เดินเข้ามาในท่อแล้วเนี่ยขึ้นไปอ้าวตั้งไม่ได้ตั้งเดินตามอ่ะมาเร็วโอเคยืนกาดอยู่ตรงนี้เลยเจ้าก็เช่นเดียวกันยืนนิ่งอยู่ตรงนี้แหละอย่ามาขัดขวางเราตอนที่เรากำลังก่อสร้างค่ะอ่ะวางท่อไปเลยลิงค์เคเบิลค่ะนี่เลยค่ะท่อต่อไปยังฟาร์มต้นไม้แน่นอนเฮ้มีขวากับซ้ายอ่ะนี่ไงกล่องตรงนี้ก็เป็นกล่องเช่นเดียวกันเนี่ยอันหนึ่งจะเป็น import ใช่ไหมโอเคนำไอเทมเข้าสู่เน็ตเวิร์กค่ะ importอีกตัวหนึ่งจะเป็น export ค่ะ export น่าจะระบุได้ใช่ไหมระบุได้ฟิลเตอร์ได้ค่ะฟิลเตอร์เป็น oak sapling on เสมอค่ะ priority ไม่ต้องโอเคให้ฟิลเตอร์นี้ค่ะในการบังคับส่งลองดูซิเชื่อมท่อเชื่อมสายก็แค่นี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วไอเทมในกล่องต้องหายไปค่ะในกล่องนี้ใช่กำลังลดลงเรื่อยๆเลยแล้วก็ในกล่องนี้เราจะไม่รู้ว่าไอเทมมันจะเข้ามาหรือเปล่าต้นอ่อนต้นไม้แล้วเดี๋ยวไปดูตรงนี้สิเขาจะมาไหมนะเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะได้ยินเสียงอะไรอ๋อต้นไม้นึกว่าโดนดาเมจนี่13ค่ะเอ๊ะเหมือนจะไม่มานะเนี่ยอ้าวฟิลเตอร์ไม่มีฟิลเตอร์มาละเอ้ย4 8โอเคมาได้ค่ะส่งต้นอ่อนต้นไม้มาได้เรียบร้อยแค่นี้ระบบของเราก็เสร็จแล้วอัตโนมัติแล้วค่ะฟาร์มต้นไม้เอ๊ะอ้าวกัดหนังถือแล้วค่ะกัดหนังสือไปว่าเอ็นชานหมดแล้วสินะโอ้โห60เล่มค่ะหนูปั่นแป๊บเดียวเสร็จหมดเลยอ่ะไม่ต้องใจอีกปีใดๆทั้งสิ้นโอ้ยอย่างนี้ดีค่ะในดูซิเช็คเอ็นชานก่อนโอ้โหสแต็กกันเพียบเลยค่ะคุ้มมากดีงามสุดๆโอ้เอ็นชานนี่เอ็นชานคือของดีค่ะว่าอยู่รอบนี้เราจะต้องเซอร์ไวเวลยังไงวิถีแห่งหนูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะพาร์ทนี้เป็นยังไงบ้างคะหนูเอ็นชานอัตโนมัติหนูฟาร์มอัตโนมัติหนูต้นไม้อัตโนมัติค่ะหนูทำได้ทุกอย่างจริงๆเลยสุดยอดมากๆค่ะพาร์ทนี้แล้วลากันไปก่อนพาร์ทหน้าเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่ค่ะจะมาทำเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะบ๊ายบายค่ะ